สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นค่ะประจำวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็ไตรมาสใหม่นะครับค่ะไตรมาสแรกผ่านพ้นไปเราไม่อยากพูดถึงเอาเป็นว่าวันส่งท้ายไตรมาสดีแล้วกันก็ยังเรียกว่าช่วยนักลงทุนนอนหลับฝันดีสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นเดียวไม่ค่อยดีนะครับแล้วมีวอลุ่มที่ล้นตุ้มลงไปเหลือ 26,000 ล้านต่อวันมูลค่าการซื้อขายหุ้นซึ่งถือว่าชุดคีแล้วครับเงียบเหงาซบเซาเอาแล้ววันนี้เริ่มต้นสู่ไตรมาสที่2เป็นวันแรกหวังว่าบรรยากาศการซื้อขายจะคึกคักเราจะดูทั้งโลกนะครับวันนี้ต้องบอกว่าก็ไร้ทิศทางนะครับไปคนละทิศคนละทางเพื่อนบ้านย่านในเอเชียญี่ปุ่นก็ขึ้นมาเยอะปรับฐานลงที่อื่นก็ไม่เป็นไรพอปรับตัวขึ้นในกรอบแคบๆเราก็เหมือนกันนะครับก็คงจะขึ้นหรือลงในกรอบแคบๆแต่หวังว่าจะเขียวนะเอาเลิกดีนะขึ้นสู่ไตรมาสแรกส่วนภาพรวมนะครับตลอดไตรมาสก็ฟังจากกูรูหุ้นส่วนใหญ่ก็มองว่าดีไม่ได้ดีมากครับที่เนี่ยดีกว่าไตรมาสที่สองไตรมาสแรกเพราะว่ามันจะมีข่าวดีชิ้นใหญ่รออยู่ในเดือนนี้แหละและจะซึมซับรับข่าวหลังสงกรานต์มั้งคาดว่ากนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยจะลงมติลดดอกเบี้ยกันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นตลาดหุ้นเลยนะครับส่วนสหรัฐนี่3ปีให้3ครั้งในปีนี้ก็จะเริ่มในเดือนมิถุนายนก็ต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเงินเฟ้อยังสูงอยู่มันก็เป็นไปได้ที่ยังชะลอการลดดอกเบี้ยไปส่วนข่าวอื่นเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าอีกหวังหนึ่งก็คือต่างชาติซึ่งขายหุ้นไปไตรมาสได้ 69,000 ล้านจะกลับมาซื้อหรืออย่างน้อยไม่ขายถึงไม่ขายหุ้นก็ไม่ลงกว่านี้หรอกครับหรือถ้ากลับมาซื้อหุ้นก็ขึ้นได้เพราะทุกครั้งในไตรมาสแรกพิสูจน์ได้ว่าฝรั่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ซื้อหุ้นจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อไหร่ก็ตามที่ขายหุ้นลงก็จะเป็นเช่นนั้นอีกต่อไปในไตรมาสที่2แล้วก็นักลงทุนนะครับคิดว่าไตรมาสนี้นะน่าจะหาเงินในตลาดหุ้นทำมาหากินค้าคล่องขึ้นหลังจากฝืดเกลียงต่อไตรมาสนะครับแต่ค้าได้ขายได้มีกำไรต้องค้าต้องขายออกไปนะครับหุ้นอย่าดองอย่าโลภเพราะว่าแม้ภาพรวมจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีความผันผวนระหว่างไตรมาสอยู่นั้นก็มีโอกาสดีๆก็ขายซะถ้าเก็บพุ้นไว้เยอะด้วยรายย่อยปีแล้ว102ไตรมาสได้อีก 70,000 กว่าล้านประมาณ 200,000 เข้าไปเฉพาะปีนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็เก็บพุ้นมาตลอดด้วยก็ถ้ามีโอกาสต้องทิ้งนะครับแนะนำเป็นกลยุทธ์เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้นะรายย่อยตอนหลังนี้ก็จะพอจับกลยุทธ์ตัวเองได้ถูกว่าควรจะทำยังไงในช่วงเวลาไหนแล้วมีข่าวอะไรบ้างวันนี้เงียบๆก็จะมี JKN ตอนนี้ก็เหนื่อยเลยนะตั้งแต่งบออกมาแล้วก็เรียบร้อยไปถูกถล่มขายขาดทุนอ่วมเลยนะครับงบปี2566แต่ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นเลยนะธุรกิจครับก็ต้องรอตามติดตามไปแต่ว่าถ้าพูดถึงหุ้นนางงามนะคะอย่างตัว JKN เนี่ยเราก็ต้องไปพูดถึงหุ้นนางงามอีกตัวอย่าง MGI นิดนึงค่ะคุณสุนันท์เพราะว่าก็มีข่าวล่าสุดนะคะว่าทางสบายเทคโนโลยีค่ะโดยผู้ถือหุ้นใหญ่สบายก็คือคุณชูเกียรติรุจนพรพจีเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีการขายหุ้น30ล้านหุ้นหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 1.7% ในราคา4บาท50สตางค์คิดเป็นมูลค่า135ล้านบาทให้กับ MGI หรือว่าบมจ.มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีก็จะเข้ามานั่งในตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารแทนในตำแหน่งเดิมที่คุณชูเกียรตินั่งอยู่ค่ะครับครับเรารู้สึกขายดีนะค่ะคุณณวัฒน์นะเข้าไปอยู่หุ้นอะไรนะตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
ครับ AJ ครับ AJ ใช่ใช่ค่ะเป็นกรรมการกรรมการขายดีขายดีเดี๋ยวรอติดตามละกันนะคะการทำธุรกรรมโอกาสทางพันธมิตรทางธุรกิจนะคะที่ก็เริ่มต่อยอดไปหลายๆยอดแล้วสำหรับตัว MGI ค่ะในพูดถึงต่างชาตินิดนึงนะคะเพราะว่ากลต.เนี่ยเขามีการปรับเกณฑ์ให้บริการธุรกรรม NVDR แล้วก็จะดีเดย์ก็คือบังคับใช้นะคะวันนี้1เมษายนค่ะโดยทางกลต.นะคะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการมีหลักทรัพย์ NVDR ในการสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยโดยไม่ติดข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของคนต่างด้าวค่ะและเพื่อป้องกันการที่จะมีการนำNVDR ไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือเป็นช่องทางในการปกปิดข้อมูลการถือหุ้นซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในตลาดหุ้นแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยขาดข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนนะคะโดยปรับเกณฑ์ครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือ1ห้ามบริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อรับโอนหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้นักลงทุนไทยมีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้นเว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิ์ที่เกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ NVDR ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับหรือเป็นกรณีที่มีการโอนตามกฎหมาย2กรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียนในต่างประเทศหรือผู้ดำเนินการเพื่อบุคคลอื่นให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งลูกค้าถึงข้อจำกัดของการให้บริการและให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์NVDR ที่มีสัญชาติไทยโดยให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานต่อกลต.ทุกสิ้นเดือนและเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นค่ะนี่ก็เป็นการปรับกฎเกณฑ์ค่ะคุมไม่ให้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างราคาหุ้นค่ะแต่ก่อนนี้อนุญาตนะเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์คุณเองไปกินกำไรใน NVDR ได้ไปซื้อแล้วก็เราขายต่างชาติเพราะว่า NVDR นี่ถือนี่ไม่มีข้อจำกัดในสัดส่วนการถือครองต่างชาติเพราะไหนบริษัทจดทะเบียนจะมีข้อจำกัดในการสัดส่วนในการถือครองของต่างชาติไม่เกิน 5-49% นี่เป็นหลักสากลนะครับบางทีก็ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 30 เลยแล้วแต่ละบริษัทจะจำกัดอันนี้คนไทยเนี่ยแต่ก่อนเรียกว่าให้ไปซื้อขายได้ NVDRเพราะว่าเวลาต่างชาติอาจจะมาซื้อนะค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้รับสิทธิ์ NVDR คือสิทธิหุ้นเพิ่มทุนปันผลการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์เข้าตัดสิทธิ์ตรงนี้นะครับค่ะนี่คนไทยที่นั่งก็แต่ก่อนก็อาจจะเก็งกำไรเข้าไปเก็งกำไร NVDR แต่ตอนหลังเนี่ยใช้เป็นตัวซ่อนตัวตนไงทำเป็นนำพรางว่าฝรั่งซื้อ NVDR เยอะค่ะนะก็ไปส่งผลต่อการสร้างราคาหุ้นค่ะอำพรางตัวเองนะนี่แหละคือฝรั่งหัวดำละส่วนหนึ่งฉายาฝรั่งหัวดำก็นี่แหละใครคิดว่าเอ็นวีดีอาร์ต้องเป็นฝรั่งหมดไม่ใช่คนไทยแม้แต่คำสั่งซื้อขายจากต่างประเทศนะครับค่ะบางทีคนไทยไปเปิดสาไปเปิดบัญชีไว้ต่างประเทศส่งผ่านคำสั่งเข้ามาโอ้ฝรั่งเข้ามาได้ซื้อหุ้นตัวนี้ตัวนี้จริงๆเนี่ยคือฝรั่งหัวดำขายใหญ่ไทยเนี่ยทำค่ะเกิดขึ้นมาหลายสิบปีนะไอ้เรื่องแบบนี้คือฝรั่งหัวดำผมเป็นคนบัญญัติคำนี้ขึ้นมาเองนะตอนทำฝรั่งหัวดำฝรั่งหัวดำตอนนี้เรียกไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งหัวดำนี่มันบางทีก็หมายถึงต่างชาติเพื่อนบ้านย่านเอเชียแล้วนะค่ะครับละค่ะก็ถือว่าตอนนี้นะคะก็ในส่วนของหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกปรับให้มันมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะคะมีมาตรการที่มันเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ได้ว่าเป็นหนึ่งในอีก
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะก็ต้องค่อยรอดูกันไปนะคะเพราะว่าถ้าไปดูเมื่อวันศุกร์เนี่ยมูลค่าการซื้อขายค่ะคุณสนันถือว่าเบาบางมากเลยนะคะ 26,000 กว่าล้านบาทแต่ก็เขาก็มีการประเมินว่าจากเนื่องจากวันศุกร์เนี่ยหลายๆตลาดเนี่ยเขาปิดทำการนะคะเนื่องในวัน Good Friday แล้วก็ยังต่อเนื่องมาถึงวันจันทร์ที่1เมษายนด้วยนะคะเทศกาลอีสเตอร์มันก็เลยทำให้คำสั่งซื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะเบาบางลงไปเพราะว่าหลายๆตลาดอย่างสหรัฐยุโรปเอเชียบางตลาดก็ปิดทำการนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะคะเดือนนี้ที่ทุกคนจับจ้องไปก็คือวันที่10เมษายนที่คุณสันพูดก็คือเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยไปดูค่ะว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ามีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ 0.โอกาสคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่มองว่ามันก็มีโอกาสเล็กๆที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไปดูกันวันที่10เมษายนแล้วนอกจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ของ Digital Wallet ด้วย10เมษายนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถือว่าวันที่10เมษายนก็ถือว่ามันเป็นวันไฮไลท์ที่จะต้องรอดูว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางดัชนีหรือเซตในระยะถัดไปด้วยนะคะฉลองก่อนสงกรานต์แล้วตลาดหุ้นเนี่ยถ้าข่าวดี2ข่าวนี้เกิดขึ้นถ้ามีความชัดเจนออกมาก่อนสงกรานต์ขึ้นอาจจะร้อนๆขึ้นมาก็ได้นะค่ะปกติช่วงเนี่ยเขาทำใจกันแล้วจากนี้ไปก่อนสงกรานต์ตลาดหุ้นก็คงจะไม่มีคึกคักมากนะไม่มีความคึกคักนะโดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายก่อนสงกรานต์เนี่ยคนจะไม่ทำอะไรนะรอหยุดยาวแล้วค่ะแล้วก็ซึ่งอาจจะรวมทั้งพวกเราด้วยนะเพราะว่าจะไม่ได้นี่เราจะหยุดมันหยุดไม่ได้กี่วันแล้วพวกเราเราหยุดได้แค่วัน12ไม่หยุดนะคะวันศุกร์ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ย12 13 14 15 16ในส่วนของถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้ขออภัยยังไม่ได้ลืมเช็คแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยเราหยุดแค่15 16จันทร์อังคารค่ะครับแล้วเราได้หยุดมั้ยแล้วเราสำหรับเราจะได้หยุดนะคงไม่ได้หยุดนะหลักไม่ได้หยุดการคงดำเนินใช่ค่ะครับก็ยังต้องรอดูกันนะคะแล้วก็หลังจากช่วงกลางเดือนก็เรื่องของการรายงานงบไตรมาสแรกนะคะปี2500ขออภัยงบถูกแล้วค่ะงบไตรมาสแรกของปี2567นะคะที่ก็จะเริ่มทยอยออกมาซึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มธนาคารนะคะก็เริ่มมีพรีวิวกันออกมาบ้างแล้วนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยนะคะก็ประเมินว่าผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์7แห่งในไตรมาสแรกเนี่ยจะมีกำไรฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทเติบโต 19% ถ้าเทียบในรายไตรมาสจากฐานต่ำในไตรมาส4นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับปัจจัยหนุนจากผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงขณะที่เรื่องของคุณภาพสินทรัพย์เป็นประเด็นที่ต้องกังวล นะคะที่ทางบรอฟินแลนเซียไซรัสบอกแต่คาดว่าน่าจะสามารถบริหารจัดการได้แม้ NPL ใหม่ของไตรมาสแรกจะไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส4ของปี2566ส่วนมากมาจากกลุ่ม SME แล้วก็รายย่อยหลังสิ้นสุดโครงการพักชำระหนี้หนี้สินปี2567เนี่ยมันไปสอดคล้องกับประเด็นปัญหาเรื่องของ ITD ที่แสดงออกให้เห็นมากขึ้นค่ะส่วนตลอดทั้งปี2567นะคะประเมินว่ากำไรสุทธิรวมของกลุ่มธนาคารเนี่ยจะอยู่ที่ 1.94 แสนล้านบาทลดลงเล็กน้อยค่ะถ้าเทียบกับปี2566ประมาณ 0.4% สาเหตุหลักๆก็มาจากฐานขนาดใหญ่ในปี2566และผลกระทบเชิงบวกน้อยลงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับปี2566นอกจากนี้นะคะการดำเนินธุรกิจในปีนี้ทางธนาคารต่างๆจะมีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของสินเชื่อโดยนิมนะคะมีตั้งแต่แบบคงที่ไปจนถึงแบบสัญญาและการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับต่ำเพียงหลักเดียวค่ะและรักษา ECL และต้นทุนเครดิตในระดับสูงนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เดี๋ยวดูตัวรอดูตัวเลขจริงที่ออกมาค่ะครับครับค่ะก็คงจะหลังสงกรานต์กลับมาก็ทยอยละค่ะจะเริ่มทยอยแล้วซิสโก้จะนำใช่ไหมแจ้งก่อน
ช่ค่ะทิสโก้จะเป็นแบงค์แรกๆนะคะแต่ถ้าถามเรื่องของปันผลเนี่ยอันดับหนึ่งก็ต้องให้ SCB นะคะ7บาทกว่าครับครับเดี๋ยวก็จะเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD กันแล้วในเดือนเมษายนนี้นะคะหลายๆตัวเลยครับเขาเป็นเทศกาลจ่ายเงินปันผลเมษาถึงเมษาที่จะประชุมผู้ถือหุ้นกระจุกตัวเลยแล้วก็จะเงินปันผลก็เมษาถึงพฤษภาครับใช่ค่ะเป็นช่วงเทศกาลขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็จ่ายเงินปันผลกันนะคะเอาละค่ะมาดูในส่วนของตัวเลขนะคะก็ไม่ในส่วนตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปไม่มีตัวเลขเพราะว่าปิดตลาดนะคะเนื่องในวัน Good Friday นะคะแล้วก็ในส่วนของยุโรปรู้สึกว่าวันนี้ก็จะปิดตลาดต่อด้วยเนื่องในวันเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเอเชียเช้าวันนี้หลายๆตลาดก็ปิดทำการเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ด้วยนะคะก็จะมีแต่ตัวเลขดัชนีหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นะคะเราก็ปิดปรับตัวบวกขึ้นมา 7.60 จุดปิดไปที่ระดับ 1,377.94 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26,482 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะอันดับที่1ค่ะก็จะเป็นตัวเดลต้านะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น2บาท25สตางค์ค่ะปิดที่74บาท50อันดับที่2ปตท.สำรวจและผลิตนะคะเพิ่มขึ้น4บาทปิดที่153บาทอันดับที่3 BTS ค่ะเพิ่มขึ้น5สตางค์ปิดที่5บาท56สตางค์อันดับที่4 KTB นะคะเพิ่มขึ้น20สตางค์ปิดที่17บาทและอันดับที่5 AOT ค่ะเพิ่มขึ้น25สตางค์นะคะปิดที่65บาท50สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยต่างชาติซื้อรายเดียวเลยค่ะ644ล้านขณะที่กองทุนขาย287ล้านโบรกเกอร์ขาย182ล้านแล้วก็รายย่อยขาย174ล้านค่ะครับมาดูที่เอตาโตเกียวนะครับลงไป604จุดแล้วก็ฮั่งเส็งปิดนะครับค่ะที่จีนบวกไป59จุดวันนี้จีนก็บวกแบงค์ 1.67% นะครับค่ะมาดูค่าเงินบาทนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูตลาดหุ้นไทยเพราะว่าค่าเงินบาทวันนี้ก็เปิดตลาดที่ระดับ36บาท37สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้าที่36บาท39สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยธนาคารกรุงไทยยังประเมินว่าแนวโน้มค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ยังอยู่ในโซนของการอ่อนค่าลงนะคะส่วนทองคำค่ะน่าสนใจคุณสุนันท์เพราะว่าใกล้จะแตะระดับ 40,000 บาทแล้วนะคะเพราะว่าสำหรับราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดขึ้นมาทองคำไทยนะคะเราก็ยังปรับเพิ่มขึ้นอีก350บาทค่ะทำให้ทองคำแท่งในประเทศเนี่ยขายออกบาทละ 38,900 บาทส่วนทองรูปพรรณตอนนี้นะคะขายออกที่ 39,400 บาทส่วนทองคำโลกหรือ Gold Spot นะคะอยู่ที่ 2,257 เหรียญค่ะก็ทำเอาทำหายอีกครั้งค่ะโอ้โหน่าดูน่าดูอ้าวของเราก็เปิดเรียบร้อยนะครับเป็นเขียวๆฮะล่าสุดก็ดัชนีแล้วนะค่ะบวกขึ้นไป 2.58 จุดค่ะก็มายืนที่ระดับ 1,380.52 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย813ล้านบาทดังนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางตลาดหุ้นไทยและแนวโน้มสัปดาห์นี้กันค่ะ